ไม่ได้ท้องหรอกเกิดจากความผิดพลาดสักอย่างเท่านั้นนี่ครับข้าวเหยียนหมอขาดคาลงไปจ้าเอ๊ะเป็นอะไรอันเนี้ยนี่เป็นไงผ้าขาดไปเนี่ยจะเหลืออะไรเลยนี่ดูดิสปริงเด้งขึ้นมาเลยเนี่ยสปริงคือสปริงอะไรสปริงนี่ไงสปริงปั๊มน้ำมันเครื่องนี่ไงแตกไงเสื้อมันแตกเลยแล้วนี่คือสปริงปั๊มน้ำมันขึ้นโอ้โหโมงสูงเห็นไหมนี่เหรอใช่นี่ไงเปลืองปั๊มน้ำมันเครื่องไงออกไปบอกเลยว่าติดไปนะละลายโอ้โหเขี้ยสีแม่งสวยงามสุดยอดครับปัดติดไม่ถ่ายด้วยสปริงทองเฮ้ยไม่มาคนเดียวให้มันทันให้มันไปเลยที่เหลือคุณเอาไปเลยหมายถึงว่าเดี๋ยวโทรไปแล้วให้ไปจอดหย่อนตรงนู้นแล้วเดี๋ยวเอาสไลด์มาใช่ใช่ใช่เพราะว่าอันนี้มันถือว่าเป็นที่อันตรายไงเขาสวนมาได้ด้วยข้างหลังมาตู้เอไอ้พักรถอ่ะสวัสดีครับครั้งที่แล้วนะครับที่ EG ทางมีแต่คนถามว่าทำไมไม่มีรถตู้เดี๋ยวพี่แยกคอนเทนต์เขาเราต้องไปที่เขาหรอครับเออหรอและนี่คือวิธีการใช้โทรศัพท์ฉุกเฉินกดปุ่มที่อยู่ด้านหน้าตู้เพียงแค่1ครั้งติ๊งนองเฮ้ยหรือเขามาแล้วเหรอรู้ๆอย่างเดียวประสบการณ์ฮัลโหลครับพอดีรถเสียอยู่ที่กิโลเมตรที่42บวก400อ่ะครับเป็นอะไรอ่ะคะมันเครื่องมันดับอ่ะครับอะไรคะอะไรนะครับเป็นอะไรคะรถเก๋งครับเก๋งสีอะไรคะรถเก๋งสีทองครับคอระฆัง7432 30ครับ32 32เป็นอะไรนะคะ7432ครับโอเคไอ้นี่ขอโทรศัพท์080ครับ62 62 62 362 62เป็นรถยี่ห้ออะไรคะโตโยต้าครับกรุงเทพนะคะครับผมเป็นรถด้านหน้าได้ไหมคะอะไรนะครับเป็นรถด้านหน้าไม่ได้พอละคันต่อเต่าอ่ะครับขอไหนต่อเต่าได้เลยนะคะแต่แจ้งกู้ภัยให้ค่ะหมายถึงว่าไอ้ที่แจ้งเนี่ยคือยกรถไปที่จุดพักรถป่ะครับหรือว่ายังไงต่อให้กู้ภัยติดต่อกับหานะคะโอเคได้ครับครับแสนไหมไม่รู้แต่ต้องถึงบางแสนเฮ้ยแต่คันนี้ไม่ถึงแรงมาได้ครึ่งทางมาได้ครึ่งทางกับประชาชื่นเฉยนี่แหละเขาเพิ่งแปลเปลี่ยนเดอร์โบมาครับของแบบต้นทิพย์บาย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 ตอนนี้เที่ยงคืนพอดีสวัสดีครับสวัสดีครับเกิดจากการเล่าเกียร์ของผมเองนะฮะและนี่คือผลงานของผมครับผมนี่เหนื่อยจริงละเอียดดีเหนื่อยไอ้ดุ๊กวีไอ้นี่ใช่ไหมคัดผ้าคัดหลุดออกมากัดผ้าคัดหลุดออกมากัดแสดงว่าคัดเข้าไปแล้วดิใช่
ตรงนี้เฉยมีคนมากัดนี่เห็นดูน็อตไฟวิวแม่งหายหมดเลยเนี่ยน็อตไฟวิวมันไม่ได้ทำกันง่ายๆนะถ้าเครื่องไม่แรงจริงมันไม่เป็นอย่างนี้นะจริงไม่ได้ขาดนี้ง่ายๆน็อต8ตัวหนึ่งโอ้ยตายแล้วมันถ้าเครื่องไม่แรงจริงไม่นั่นจริงรอบไม่ถึงมันไม่ขาดอยู่แล้วยิง 4A ก็ไม่ขาดเพราะรอบไม่ลึกขนาดนี้แต่ถ้าเกิดมีนั่นเห็นนะถ้ามีไอ้ที่มีสำหรับใส่ว่ารอบไอ้พวกไอ้ดิฟฟี่ดูนะกดดูเลยรู้แล้วเราต้องมีหมื่นอ่ะรอบอ่ะต้องมีหมื่นบวกอ่ะวาวไม่ขาดปะหรือยังไม่รู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวก็รู้ว่ามันอะไรมันเสียหายมั้งโอ้ my god อันนี้กำลังถอดคัดนะดูหน้าไฟเขาเรียกอะไรหน้าคัดนะแต่หวีก็น่าจะไม่เหลือไหมไม่เป็นไรพวกนี้จริงเหรอหวีไม่พังหรอกหวีไม่พังแต่มันไม่ตรงอ่ะหวีอ่ะมันถอดไม่เท่าเหมือกันไม่เกี่ยวไฟวิวต๊อปกูไปแล้วเทียดีกูกึ่งหน้าเลยเปล่าวะโอ้ my god ไฟวิวของบ้านเก่าแล้วใช้ยังไม่ถึง6เดือนเลยเฮ้ยยังมีบางคนแค่วันเดียวเองวันเดียวไปแล้วบางคนครับร่องรอยข้างหลังคือเดือดกับเป็นไงร่องรอยข้างหลังจิตต้องตุ่นเลยจะมองไฟฟ้าละเอียดยิบนี่เสียงอะไรไหมเนี่ยกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเนี่ยคัดกุ้งกิ้งเนี่ยนี่สวยครับไม่เป็นไรอันนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันเนี้ยนี่เป็นไงผ้าคัดไปเนี่ยจะเหลืออะไรเนี่ยนี่ดุ้งไว้เนี่ยไอ้นี่มันคนดันตรงนี้ก็คืออันนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าอันนี้ต้องเปลี่ยนถูกปะใช่แล้วอันนี้ต้องไปกึ่งหน้าใหม่ปะต้องเก็บหน้าใหม่ไม้ออกนี่ครับเศษซากแห่งความหวังทีดีครับนี่ เป็นไงล่ะทีดีแล้วลืออะไรต่อเนี่ยพี่จอนเดี๋ยวเปิดเครื่องให้ดูเดี๋ยวรอชมตอนต่อไปและนี่คือสภาพปั๊มน้ำมันเครื่องนี่เปรียบเทียบกันนี่ต้องใช้จุดดูดออกเอฟพียังไม่รอดเลยต้องภาษาอะไรนัดอย่างนี้เอฟพียังแหลกใช่ไหมเอฟพียังขาดเตรียมตัวเข้าแท่นหรือนะครับว่าเป็นจังใดบ้างตอนนี้โดนไม้แคมโดนไม้ก็เสียอยู่ถ้าพูดตามความจริงเป็นยังไงบ้างฮะครับนี่ฮะถอดฝาหน้ามานี่ฮะดูดิสปริงเด้งขึ้นมาเลยเนี่ยสปริงคือสปริงแหละสปริงนี่ไงสปริงปั๊มน้ำมันเครื่องนี่ไงแตกไงเสื้อมันแตกเลยมันแตกหมดเลยนะนี่แตกนี่ร้าวนี่ไอ้ปั๊มน้ำมันเครื่องสองร้อยแปดร้าวนี่ว่าไปแนบอยู่เลยผมเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยขึ้นมาขนาดแตกเลยนี่เห็นไหมนี่คือเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องนี่เสื้อแตกเลยเย็ดแม่นี่ทั้งตัวนี่ดูดิโอ้เพิ่งเคยเห็นนี่ละลายปะเนี่ยถ้าหยุดทันก็รอดฮะอยู่ที่ว่าคืนไปขนาดไหนซื้อต่อไปเฮ้ยตะเกียงใจ
สองคนเชือกแตกครับมาแล้วรอดปะหวะเส้นสวยเลยนะครับนี่แต่วาวไม่น่ารอดแล้วโอ้นี่ไงไปแล้วนี่ไงแม่งงหมดเลยเนี่ยเชื่อไม่ได้เรียบร้อยครับใช่ป่ะท่อนตรงไอ้เสื้อมันโมงปะฮะประธานคอนเทนต์ให้ผมจริงครับทุกคนนี่คือร่องรอยที่มันแตกนะก็คือตัวปั๊มน้ำมันเครื่องรอหรืออ่างมาดูออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรอ่างซิ่งซะด้วยขาดคาลูไปเลยจ้าเนี่ยรอยโดนยังไงโดนหัวหมอกสูงเห็นไหมเนี่ยเหรอใช่นี่ไงโดนทุกอันเลยไอเสียโคตรหมดทุกตัวแล้วไอหัวชีไม่เป็นไรหัวเทียนนะหัวเทียนไม่เป็นไรมันดีอยู่ไม่เกี่ยวกันอ๋อเนี่ยไอเสียมกลับไม่ทันไงไอเสียมเล็กกว่าไอดีเนาะถูกต้องครับแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติวาล์วโคตรอย่างเงี้ยก็คือเป็นวาล์วสปริงรีเทนเนอร์ต้องเปลี่ยนด้วยปะไม่เกี่ยวเป็นวางอย่างใส่วาล์วซิ่งเข้าไปวาล์วที่ก็โคตรเหมือนเดิมเฮ้ยนี่ดูเครื่องดีกว่าดูดิเปิดแข้งแล้วตั้งเครื่องเป็นไงแหลกสลายกลายเป็นผุยผงผุยผงไม่หรอเขาต้องมุ่งเครื่องนี่ไงผลงานชิปโบเดลแยกล่างติดแล้วนั่นไอ้ท่ารีบมันติดอ่ะจะรู้ว่ามีปั๊มยี่ห้อไหนที่มันแน่ๆเอามาให้ลองหน่อยดิที่ว่ามันทนได้แบบที่ทนแบบว่าวเกียร์ได้ไม่แตกนะเอามาลองหน่อยดิตายแล้วก็ยี่ห้อไหนที่จริงๆนะต่างประเทศเอามาลองดูหน่อยดิถ้าทนการว่าวเกียร์ได้แสดงยี่ห้อนั้นเจ๋งมากอย่าว่าวบ่อยเลยเสร็จปั้นน้ำมันเครื่องน่ะเปลืองปั้นน้ำมันเครื่องอ่ะออกไปนี่ก็ต้องรื้อไอ้ตรงนี้มาดูใช่ไหมดูข้อใช่แล้วดูข้อแล้วรอดูข้อกับดูชาร์ปเนาะใช่ก็จะได้ใช้ข้อหนึ่งแท้แท้หรือเปล่าเพิ่มใส่ข้อหนึ่งแท้แท้ได้ด้วยก็พันเก้าไงโอ้ยอย่างนี้ก็วิ่งรับกระจุยกระจายถ้าข้อหนึ่งแท้แท้อ่ะแน่นอนมาดูไส้ในกันดีกว่าเป็นจังไดขนาดไหนบ้างโดจับปริยะเลยต้องงัดโซ่ออกก่อนเพื่อที่จะเอาเฟืองออกโอ้สุดว้าวสุดจะว้าวและนี่คือสภาพปั๊มน้ำมันเครื่องนี่เปรียบเทียบกันนี่กลางไม่เหลือแล้วตัวนอกตัวนอกไม่เหลือแล้วแต่ตัวในรอดได้ไงวะตัวนอกนี่สุดท้ายก็มาตัวนี้ครับนี่ตัวนี้จบจริงครับที่วัดต้องอย่างนี้ครับอะไรครับนี่ใส่ซ้ำนะครับชุดนี้อะไรครับนี่ของเขาเตะดุจัดเดี๋ยวดูชาร์ปกันว่าจะเป็นยังไงในคันเรียกหรือท่อนล่างออกล่างนิดนึง
ครื่องนี้น่าจะไม่เคยเปิดนะมั้งเครื่องเก่าหยุ่นเก่าหยุ่นก็ยังดูดีอยู่นะแต่ข้อนั่นต้องเปลี่ยนว่ะยังใสอยู่เป็นไงบ้างฮะยังใช้ได้อยู่เฮ้ยยังไม่มีรอยใสกิ้งแสดงว่าทันนะดิทันทันเดี๋ยวดูก้านก่อนแต่ข้อเนี่ยผมสงสัยว่าไอ้ตรงนี้มันจะต้องเปลี่ยนจริงเหรอถ้าสมมติเราตอกออกมาได้ปะไม่ได้ไม่ได้ชาร์จก้านนะครับติดไปเลยบอกเลยว่าติดไปนะละลายโอ้โหเฮียสีแม่งสวยงามสุดยอดครับ ประติมากรรมงานสร้างจากผมเองทีนี้มาดูก้านกันก้านเป็นยังไงเบิ้งก้านใช้ได้แต่ช้าไปแล้วไอ้จริงก็ใช้ได้นะเนี่ยถ้าสมมติมันซ่อมได้ต้องดูว่าตรงนี้มันซ่อมได้จากการสรุปของแพทย์นะฮะแพทย์บอกว่าให้เปลี่ยนตัวข้อเวียนก็คือตัวนี้เพราะว่าตัวด้านหน้าตรงนี้มันจะไปติดกับมูเล่แล้วเวลามันหมุนถ้าสมมติเราใช้เดิมเนี่ยเราต้องไปซ่อมถูกป่ะแล้วทีนี้เราเช็คราคามาแล้วตอนแรกเราคิดว่าราคาแพงเว้ยคิดว่าแบบเที่ยงมันต้องแบบ 3-4 หมื่นแน่ๆเลยอะไรเงี้ยสำหรับข้อเหวี่ยงของแท้ๆแต่ว่าพอเช็คมาแล้วเอ๊ะราคาพอได้แต่ทีนี้มันก็ต้องไปบาลานซ์ดูแล้วก็คือข้อเก่าเนาะมันก็มีความเสี่ยงประมาณนึงครับก็นั่นแหละเป็นความพีของ2แท้ๆไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับคิดว่าน่าจะประมาณเดือน2เดือนแล้วขอฟาร์มตังก่อนแล้วก็อนาคตก็อาจจะเปลี่ยนบอดี้แม่งไปเลยหมั่นไส้ บ๊ายบาย